ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมตู้แช่ไอติมนะครับดูแล้วนี่เป็นของซันเดย์สองยี่ห้อแล้วกันเทคูนะครับสองแซมเอสเคเทคูอาการเย็นเย็นไม่ฉ่ำเย็นไม่เต็มที่นะครับขาสอดปักไว้จะใช่ไหมจะวัดดูกันจับกระแสดูกันนะครับว่าเท่าไหร่ดูก่อนนะคอมนี้ลูกค้าเปลี่ยนได้ประมาณปีครึ่งนะครับเป็นกุนทร AE 2390Y ครับน้ำยาก็น่าจะ134A นะครับตัวนี้โอเคตัวนี้จะมีเทอร์โมปรับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับมากน้อยอยู่นี้ใส่ไฟแน่นอนละจับตรงเทอร์โมนี่นะครับตรงนี้รุ่นนี้ก็จะแคบนิดนึงไม่สะดวกเอาคลิปโอเคคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูน้ำยาด้วยนะครับเนี่ยเท่าไรเอ่ยเย็นไม่ช่ำเย็นไม่ทั่วแผงนั่นเองนะครับเนี่ยโอเคน้ำยามีนะครับน้ำยาอยู่ที่80ลิตรได้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับทำงานกันโอเคเดี๋ยวไม่ได้ทำงานครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบนี้ได้เลยนะครับโอเคเสียบปลั๊กแล้วสตาร์ทโอ้สตาร์ทแล้วตัดนะครับคอมไม่ทำงานนี่ครับเออครับโอ้โหโหลดตัดครับนี่ไงเกิน10 9แอมป์10แอมป์นะครับสตาร์ทไม่ออกน้ำยาไม่น่ามีปัญหานะมีปัญหาระบบสตาร์ทคอมนะครับเดี๋ยวต้องแกะดูละนะโอเคครับถอดปลั๊กแล้วนะครับต้องดูแคปนะครับมี2ตัวนะครับตัวนี้แคปรันตัวสำคัญคือตัวนี้แคปสตาร์ทนี่นะครับสตาร์ทลอยสายนะครับลอยสายนี่แล้วกันตัวนี้จะมีคาปาเอ้ยวิซิเตอร์นะครับต่ออยู่ตาลเขียวเหลืองทองนะครับน้ำตาล1เขียว2ส้ม3นะครับ 15K นะครับประมาณ5วัตต์3วัตต์โอ้เดี๋ยวต่อมิเตอร์มัลติมิเตอร์กันเตรียมมัลติมิเตอร์มานะครับตั้ง 1K นะครับแล้วก็วัดไปที่คาปาขึ้นแล้วก็ลงนะครับอาจจะไม่ลงสุดนะครับจะมีค่าแล้วก็สลับด้านนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับอยู่ที่ค่า 15K นะครับโอเคต้องไม่ช็อตนะครับนี่ลิ้นคอมล็อกแน่นอนเลยให้หมดนะตัวนี้ดูวัดตรงแคปลันนะครับแคปลันซิ
5ไมโครนะตัวนี้แคปรันไม่ขึ้นนะโอเควัดแล้วครับ G แล้วครับเนี่ยแคปรันไม่ขึ้นนะครับรันห้าไมโครไม่ขึ้นนะแคปรันน่าจะมีปัญหานะครับเนี่ยขอถอดออกมาดูกันนะครับที่มองๆนะห้าไมโคร440โวลต์นะครับวัดตรงสายแคปรันนะครับถอดสายขึ้นประมาณนี้นะครับ40โอห์มใช่ไหมอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้จะต่ำกว่า40นะครับมีโอห์มแล้วกันโอเคโอเคครับนี่มาเสียบสายแคปรันกลับนะครับวัดแล้วนี่เสียเอ้ยสตาร์ทโทษทีสนิมสตาร์ทโอเคสายรันอยู่นี่นะครับรันนั้นไม่ขึ้นนะครับใช่มาเตือนตัวนี้มานี่รถมี12ไมโคร.5นะครับ450โวลต์นะครับคาปาซิเตอร์นี่ครับตั้งเคดูครับวัดมันต้องขึ้นนะครับเราลองเทสดูก่อน5ไมโครนี่ต้องหาหน่อยนะครับขึ้นแล้วลงนะครับก็เห็นนะครับเก็บบรรจุแล้วคายบรรจุได้นะครับโอเคเดี๋ยวเทสก่อนผ่านไม่ผ่านก็เสียบให้คั่วอยู่คนละด้านกันนะมีข้างคนละด้านอยู่แล้วตัวนี้เป็นขาเล็กอีกเดี๋ยวขอเสียบก่อนนี่ครับนี่ก็เสียบแล้วพออยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวลองเทสดูก่อนใช้ได้ไหมเสียบปลั๊กดูทีนะครับหลอดไม่หลอดปรับ11แอมป์เลยคันนี้สตาร์ทไม่หลอดจะดีนะครับ 0.23 นะครับต้องแกะดูแล้วไม่ออกจะดีนะครับเดี๋ยวต้องถอดฝาแล้วล่ะวัดดูหัวหลักคอมแล้วครับเป็นยังไงโอเคครับลองวัดหัวหลักคอมนะครับก็ไม่เห็นนะมันวัดลำบากนะครับขึ้นอยู่จะมี10โอห์มกับ15โอห์มนะครับก็ขึ้นนะครับไม่ขาดแต่ปัญหาตอนนี้คือดูชนนี้แล้วนะครับขาคอมนี่ก็ดีนะครับตัวรีเลย์สตาร์ทก็ไม่มีสายอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวคงจะหาวิธีถอดแล้วก็ลองกระแทกคอมพิวเซอร์ดูนะครับรอดไม่รอดลิ้นคอมล็อกนะครับ